น้ำขิงค่ะขิงเป็นผักโพแทสเซียมต่ำสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ 4 ระยะ 5ถ้าจะดื่มน้ำขิงแนะนำให้นำขิงนะคะมาปอกเปลือกค่ะแล้วก็มาฝาน 2-3 ชิ้นแบบนี้นะคะต้มไม่ต้องนานนะคะพอให้น้ำของขิงเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของขิงเพื่อเวลาที่เราทานเนี่ยจะได้มีรสชาติมากกว่าน้ำเปล่าค่ะท่านไหนที่ต้มเครื่องดื่มเองนะคะปริมาณน้ำที่ใช้ต้มเราจะไม่ใช้เยอะเป็นหม้อค่ะเพราะว่าเราจะดื่มเป็นครั้งคราวนะคะดื่มเป็นบางวันไม่ได้ดื่มทุกวันค่ะแล้วก็ไม่ได้ดื่มทั้งวันด้วยนะคะฉะนั้นเราจะใช้ปริมาณน้ำเพียง1แก้วเท่านั้นค่ะจะใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะท่านไหนอยากเพิ่มความหวานสักเล็กน้อยสามารถใส่น้ำตาลได้ค่ะปริมาณครึ่งช้อนชาสำหรับผู้ป่วยโรคไตท่านไหนที่มีเบาหวานร่วมด้วยนะคะสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายเทียมหรือน้ำตาลทรายไม่ขัดสีได้ค่ะปริมาณครึ่งช้อนชาถ้าชอบดื่มเย็นๆสามารถใส่น้ำแข็งเพื่อเป็นการเพิ่มความสดชื่นได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบสำเร็จรูปขายค่ะซึ่งจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหวานมากๆเลยนะคะไม่แนะนำให้ทานในปริมาณที่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่แนะนำให้ทานบ่อยนะคะอาทิตย์ละ1ครั้ง2อาทิตย์ครั้งพอได้ค่ะอะไรที่ทานเยอะเกินไปบ่อยเกินไปก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะจะเป็นการไปเพิ่มของเสียให้กับร่างกายและถ้ายิ่งไตเราเสื่อมด้วยแล้วก็จะไม่สามารถขับของเสียออกได้หมดจะทำให้ไตเราเสื่อมลงอย่างรวดเร็วได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ 4 ระยะ 5ในการที่จะดื่มน้ำนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตตัวเองด้วยค่ะว่าตอนนี้ปัสสาวะของเรายังออกมาปกติหรือไม่ถ้าปัสสาวะเริ่มออกมาน้อยและมีอาการบวมเราก็ต้องมีการจำกัดการดื่มน้ำด้วยนะคะสำหรับวันนี้รินฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ